วันนี้เราเอาใจสายเกานะครับด้วยการที่ชัยจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับสกินแคร์แล้วก็เมคอัพแบรนด์ดังมากๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เนี้ยเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2006แล้วก็ดังมากคุณเชื่อไหมว่าช็อปแทบแตกเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าฮือฮามากที่กรุงโซลประเทศเกาหลีก็คือว่า Clean It Zero Cleansing Balm อันเรื่องชื่อของแบรนด์ Vanilla Co นั่นเองนะครับ Vanilla Co เนี่ยได้สร้างตำนานใหม่ให้กับวงการสกินแคร์ของเกาหลีเพราะว่าขายดีชนิดที่ว่าจะมีคนมาตำไป1กระปุกทุก 3.1 วินาทีแบรนด์เนี้ยแทบจะเป็นอันดับ1แล้วแหละในสกินแคร์และเมคอัพของเกาหลีซึ่งคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เนี้ยเขาทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายนะครับมีแต่ความเครียดทำงานในห้องแอร์ทั้งวันเจอพอลูชันตลอดเวลาเขาก็เลยครีเอทคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าวานิลาโคเนี่ยเป็นสกินแคร์ for เมคอัพคือผิวต้องสวยก่อนฉะนั้นเนี่ยการแต่งหน้าคุณถึงจะสวยตามมาอันนี้คือคอนเซ็ปหลักๆของ Vanilla Co แบรนด์ชื่อดังอันดับ1ของเกาหลีนั่นเองนะครับซึ่งตัวที่เป็นตำนานของแบรนด์เนี่ยก็คือ Clean It Zero Cleansing Balm เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของ Cleansing Balm ในประเทศเกาหลีเลยนะเป็น Cleansing Balm ที่เป็นเนื้อเชอร์เบตและ Cleansing Balm ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบ All in One ในขั้นตอนเดียวแค่คุณลูบเบาๆเขาก็จะแตกตัวเป็นออยไม่ต้องมามีสำลีลูบปาดเปิดอะไรให้แบบว่าวุ่นวายเลยทำให้เจ้ากระปุกนี้เนี่ยกลายเป็นพลิกประวัติศาสตร์วงการสกินแคร์ในประเทศเกาหลีเกิดเป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดฉะนั้นเนี่ยตอนนี้บานิลาโคได้เดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเขาเปิดตัว2สาขาแรกนะครับที่ Central World และก็ที่ Central Point of สยามสแควร์นั่นเองนะฮะไม่ต้องฝากใครซื้อแล้วนะทีนี้งงละสิว่าทำไมมี4สีคะ4สี4สูตรจริงๆแล้วสูตรออริจินอลดั้งเดิมเลยที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2006ก็คือสูตรนี้เป็นสูตรออริจินอลเขาจะมีส่วนผสมของอะเซลาราเชอรี่นะครับซึ่งเป็นวิตามินซีนะครับที่ช่วยบำรุงผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสทำให้ผิวแข็งแรงกลิ่นหอมมากเป็นแบบกลิ่นเชอรี่อ่ะสดใสนะฮะสูตรที่2นะครับสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะครับสูตรเพริฟายิ่งนั่นเองนะครับส่วนผสมหลักก็คือพืชสมุนไพร7ชนิดที่ช่วยปลอบประโลมผิวสำหรับใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่าแพ้จากฝุ่นควันหรือพอลูชันอะไรต่างๆไม่มีกลิ่นก็น่าจะดีนะครับสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมาสูตรที่3นะครับก็คือสีเขียวนี้ก็เป็นสูตร Revitalizingก็เหมาะคนที่มีผิวมันหรือคนที่มีความกังวลเรื่องผิวมีความอุดตันง่ายหรืออะไรต่างๆนะครับ Revitalizing เนี่ยก็จะช่วยบาลานซ์ปรับสมดุลผิวเนี่ยไม่ให้ผลิตน้ำมันออกมามากเกินไปส่วนผสมหลักนะครับที่อยู่ในกระปุกนี้ก็คือ Grape Seed นั่นเองเป็นกลิ่นของ Grape Seed ก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นนะครับทีนี้สูตรสุดท้ายนะครับก็คือ Nourishingสำหรับคนที่ผิวแห้งมากหรือมีความกังวลเรื่องริ้วรอยอันนี้จะเหมาะมากๆแล้วที่เด็ดมากๆเลยนะสำหรับสูตรนี้นะคะเขามีส่วนผสมหลักเลยที่เป็นไฮไลท์ก็คือลูกโสมเขาบอกว่าลูกโสมเนี่ยก็คือเป็นผลของโสมนะฮะ4ปีเนี่ยเขาจะออกลูกมาแค่1ครั้งลูกโสมเนี่ยก็มาช่วยนะครับเติมความแข็งแรงให้กับผิวนะครับช่วยปรับสมดุลผิวให้ผิวนุ่มแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเป็นกลิ่นของลูกโสมแต่ไม่ได้เป็นกลิ่นแบบยาสมุนไพรอะไรเงี้ยนะฮะเขามีส่วนผสมของนมผึ้งด้วยนะครับซึ่งนมผึ้งเนี่ยก็มาช่วยเสริมประการปกป้องผิวทำให้ผิวแข็งแรงนั่นเองกระปุกนี้นะครับ100 ml 890บาทแต่ถ้าเป็น3สูตรพิเศษขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาความต้องการในการดูแลผิวที่แตกต่างกันก็จะอยู่ที่100 ml 1,090 บาทนั่นเองก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะเขามีส่วนผสมพิเศษเพิ่มเข้ามาก็ลองมาเลือกดูกันนะครับว่าคุณเหมาะกับสูตรไหนอันเนี้ยทามาสคาร่าสูตรกันน้ำนะครับแล้วก็ลิปสติกลองลาสติ้งแล้วก็รองพื้นของบานิลาโคบานิลาโคนี้มีเมคอัพด้วยนะอันเนี้ยทาจนแห้งแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาใช้เพนซิ่งบามเดี๋ยววันนี้เราจะลองสูตรออริจินอลนะครับนี่คุณดูเนื้อเนื้อเป็นเชอร์เบทไม่ได้เป็นบามปกติคลีนซิ่งบามที่ชัยเคยเห็นอะเนื้อจะข้นและเหนียวกว่านี้บางทีจะมีความหนืดกว่านี้แต่อันเนี้ยเนื้อคุณดูสิเหมือนไอติมเชอร์เบทอะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาใช้ไปแล้วมันก็จะรู้สึกเบาสบายผิวปาดลงมาที่นี่นะครับในปริมาณนี้ก็พอคุณก็แค่
นวดเบาๆนะฮะคุณแล้วเขาก็ออกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ใช้ปลายนิ้วนวดไปเบาๆเป็นการถนอมผิวไปด้วยในตัวและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ง่ายแล้วก็ไวไม่ยุ่งยากในขั้นตอนเดียวจบทีนี้ก็ล้างออกด้วยน้ำนะฮะปุ๊บเนี่ยพอโดนน้ำเขาก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมนะครับเนี่ยคุณก็ลูบออกเบาๆคุณแล้วมือเนี่ยนุ่มมากนะตอนนี้คือจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ Amazing มากๆในราคา890บาทสำหรับสูตรออริจินอลอันเนี้ยชัยแฮปปี้มากๆเพราะว่ามันจบในขั้นตอนเดียวแล้วไม่ต้องมีโฟมล้างหน้าอีกเลยนะฮะชัยว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มมากๆว่าถ้าไม่ดี unfollow ได้เลยเชื่อชัยนอกจากตัวสตาร์โปรดักต์ของเขาที่เป็นคลีนซิ่งบาล์มอันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอีก2ชิ้นที่ชัยชอบมากๆนะครับก็คือว่ากระปุกนี้นะครับ Amazing มากชื่อว่า Dear Hydration Boosting Creamเป็นกระปุกที่จะมาช่วยเติมน้ำให้ผิวนะครับด้วยเทคโนโลยี Urban Water Guard System ที่มาช่วยลดปัญหาผิวขาดน้ำของผู้หญิงที่อยู่ในเมืองนะครับคนที่ทำงานในออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์นานๆหรือต้องเจอกับพอลูชันตลอดเวลากระปุกนี้เนี่ยคือใช้แล้วเวิร์คมากๆเพราะว่าเป็นเนื้อเจลครีมถ้าใช้ตอนเช้านะคุณทำหน้าที่เหมือนเป็นไพรเมอร์ไปในตัวเลยช่วยไปเติมเต็มร่องผิวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ช่วยล็อกน้ำให้อยู่บนผิวของเราได้ยาวนานขึ้นนะครับสร้างประการปกป้องผิวนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปจากผิวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วยตรึงเมคอัพเนี่ยให้แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผิวนะครับเวลาแต่งหน้าของคุณเนี่ยก็จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นคุณดูเนื้อสิผิวคุณจะนุ่มขึ้นทันทีแล้วเขาจะทำหน้าที่เป็นเหมือนฟิล์มเคลือบผิวไปเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะทำให้ผิวของคุณดูชุ่มชื่นสุขภาพดีคือจะบอกว่าคนผิวมันก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผิวมันอย่างที่ชัยเคยบอกไปแล้วว่าผิวมันเนี่ยสามารถขาดน้ำได้เพราะเวลาที่ผิวเราขาดน้ำเนี่ยผิวเราเนี่ยจะสร้างกลไกขึ้นมาปกป้องตัวเองด้วยการสร้างความมันขึ้นมาเคลือบผิวฉะนั้นเนี่ยบางหลายคนนะครับจะสงสัยว่าทำไมบางวันหน้ามันผิดปกตินั่นแปลว่าผิวของคุณเนี่ยขาดน้ำฉะนั้นเนี่ยควรจะรีบมาเติมน้ำให้ผิวนะครับด้วยกระปุกนี้จากบานิลาโคนั่นเองนอกจากเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Urban Water Guard System ก็ยังมีส่วนผสมจากพืชธรรมชาติ2ชนิดที่เด่นๆเลยก็คือ Neem Leaf มาช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ใบมิ้นมาช่วยเติมน้ำให้ผิวนั่นเองฉะนั้นเนี่ยอันนี้ใช้ตอนเช้าได้ด้วยนะใช้ตอนเช้าแล้วจะเวิร์คมากๆคุณเพราะว่ารู้ป่ะยิ่งถ้านอนน้อยนอนไม่พอตื่นมาหน้าขาดน้ำโปะเข้าไปเลยแล้วก็จะแต่งหน้าเนี่ยคนจะจับไม่ได้ว่าคุณนอนไม่พอซึ่งเนื้อครีมเนี่ยเป็นสีชมพูที่มาจากดอกเดซี่กลิ่นเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นหอมๆสดชื่นนะครับแล้วก็กลิ่นหอมสะอาดกระปุกนี้นะครับ50 ml อยู่ที่ 1,190 บาทอันนี้เวิร์คมากๆจริงๆนะและหลอดสุดท้ายนี้ที่ไม่มีไม่ได้อันนี้เป็น CC ครีมที่แม่เจ้าอันนี้คุณเคยเห็นไหมเขาเรียกว่าเปิดสวิตช์ไฟให้กับผิวนะฮะเขาเป็น CC ครีมที่1ไม่มีสีแล้วก็มีค่า SPF อยู่ที่ SPF 30เขาจะทำหน้าที่อันดับแรกเลยก็คือปรับสีผิวของเราเนี่ยให้สว่างขึ้นรู้สึกว่าจะมีส่วนผสมของพวกคริสตัลนะครับแต่ไม่ได้วิบวับนะคือดูยังไงก็ไม่เห็นความเป็นชิมเมอร์หรือเป็นกลิตเตอร์อะไรต่างๆคือแต่ก่อนนะเวลาเราดูละครเกาหลีคุณเคยดูละครเกาหลีใช่ป่ะเราก็เอ๊ะเขาแต่งหน้ายังไงนะทำไมหน้านางเอกเกาหลีแบบทำไมมันดูเงาเงาแต่เป็นเงาสวยเงาฉ่ำน้ำอะไรเงี้ยนะฮะใช้ก็พยายามค้นหาวิธีในการที่จะแต่งให้ผิวดิวอี้ซึ่งส่วนใหญ่ที่เคยเจอมานะเวลาที่จะแต่งผิวให้ดูฉ่ำน้ำแบบนั้นอนะจะต้องใช้อิลูมิเนเตอร์ที่จะมีประกายนิดๆแต่มันก็จะมาพร้อมกับความที่ทำให้หน้าบวมๆบ้างนิดๆหน่อยๆก็สวยดีนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่ที่เขาผิวสวยๆในละครเกาหลีแบบนี้คืออันนี้เพราะว่าคุณดูผิวสองข้างนะตอนนี้เป็นความสว่างที่ดูแล้วมันแบบเหมือนมาจากข้างในที่ไม่ได้เกิดจากการแต่งหน้าคุณนึกออกปะที่ชัยทำมาทั้งหมดเนี่ยเคยเจอไพรเมอร์เคยเจออะไรต่างๆเนี่ยคือทำยังไงสวยฉ่ำน้ำยังไงก็ดูเหมือนกับว่ามันมาจากข้างนอกเหมือนเป็นการแต่งหน้าแต่อันเนี้ย ดูเหมือนคุณเป็นผิวสว่างมาจากข้างในนะครับเขาจะช่วยปรับสีผิวให้คุณเนี่ยดูสว่างขึ้น1เฉดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะสีผิวแบบไหนก็ตามเนี่ยคืออันนี้ไม่มีสีให้เลือกนะครับเขามีอยู่สีเดียวนะครับสามารถใช้ได้ทุกสีผิวนะครับไม่ทำให้หน้าขาวลอยแล้วก็กลืนเป็นเนื้อเดียวกับผิวดูเหมือนไม่ได้แต่งหน้าถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาใช้แค่หลอดนี้หลอดเดียวแล้วจบเลยแล้วก็ปัดแก้มแล้วก็อะไรได้เลยแต่ถ้าใครที่ใช้รองพื้นก็ทาหลอดนี้แล้วก็ตามด้วยรองพื้นก็อย่างวันนี้ใช้หลอดนี้นะครับแล้วก็ทารองพื้นใช้รู้สึกเลยว่าหน้าใช้เนี่ยมันโกลออกมานะครับแล้วก็รู้สึกว่า
เออผิวเราดูแบบเมื่อคืนรู้สึกว่านอนน้อยเหมือนกันนะแต่อันนี้ดูหน้าเราจะดูมีความฉ่ำแต่ไม่ได้เป็นฉ่ำที่มันมาจากเมคอัพในขั้นตอนสุดท้ายคุณเข้าใจไหมสำหรับหลอดนี้ชื่อว่า It Radiant CC Cream SPF 30แล้วก็ PA บวกบวกอันนี้ก็เป็น All in One อีกแล้วคุณนะครับเป็นทั้ง Day Cream นะครับช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเป็นทั้ง Primer ช่วยปรับสีผิวช่วยเติมเต็มร่องผิวให้สว่างสดใสขึ้นเหมือนเปิดสวิตช์ไฟใส่ผิวให้ผิวเราดูโกลดูฉ่ำน้ำนะครับแล้วก็มีกันแดดในตัวฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนาะเขาออกแบบมาสำหรับคนเมืองจริงๆที่รีบๆเร่งๆไม่มีเวลาเยอะนะครับก็อันเนี้ยตัวเดียวจบแล้วก็แต่งหน้าได้เลยหลอดนี้30 ml นะครับ 1,250 บาทฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเดินผ่านเคาน์เตอร์สีชมพูแบบนี้นะครับที่ดูน่ารักแล้วก็ดูเป็นเกาหลีแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วงงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากอะไรบอกพนักงานไปเลยว่าพี่ชัยแนะนำครีมอิดซีโร่คลีนซิ่งบาล์มเดียไฮเดรชั่นบูสติ้งครีมแล้วก็อิดเรเดียนซีซีครีม3ชิ้นนี้เริ่มจากอันดับแรกอันถ้าไพรออริตี้นะพี่ว่าเอาอันนี้ก่อนแล้วก็2ตัวเนี้ยค่อยตามมาทีหลังก็ได้อันนี้เป็น3ชิ้นที่คุณควรจะต้องมีถ้าเดินเข้าเคาน์เตอร์บานิลาโคเชื่อฉันฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเชื่อชัยนะครับ